ประมาณครับวันนี้มาลุ้นกันครับผมมีอาการครับมีอาการครับฮะต้องมีอาการลงเบ็ดยังไม่เสร็จเลยพวกนะเอาแล้วครับนะสันเอาแล้วครับเอ้ยได้ครับแล้วนะตีเมื่อกี้เองอะทำไมใกล้ๆจะได้ตัวใหญ่ใหญ่พอยังพอเต็มจอ Fishing Man สวัสดีครับสวัสดีนานาทุกท่านครับวันนี้ก็วันหยุดวันที่13ครับพี่ใช่ไหม14เนาะ4เรามาลงแพครับที่แพที่ดำเกาะใหญ่นะครับก็วันนี้ก็มาติดตามผลงานของเรา2คนได้นะครับทำไมได้มาแพนี้ครับฮะทำไมได้มาตอนแรกว่าจะไปตอม่อตอไม่ว่างครับเรามาสาย8โมงนะครับ8โมงกว่า8โมงครึ่งก็เลยเข้ามาที่แพพอดีแพว่างอยู่แพนะก็เลยพอดีครับมากับน้าสันเหมือนเดิมครับมาติดตามชมผลงานของเราได้ครับผมแพ3ครับผมเดี๋ยวของขึ้นกันครับสีกุ้งฝอยครับนะสีกุ้งฝอยครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับเกี่ยวควงครับมาลาบประมาครับวันนี้มาลุ้นกันครับผมก็สวัสดีนานาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับเราอีกเหมือนเดิมครับวันนี้พานานามาลงหมายที่แพพี่ดำครับอยู่เกาะใหญ่ก็แพนี้ก็เคยมาลงคลิปไปหนึ่งรอบแล้วครับวันนี้ก็มาลาบประมาครับมากับนักสันคนเดิมครับก่อนไปรับชมก่อนไปติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับก็มาลุ้นด้วยกันนะครับวันนี้เราจะล่าปลาม้าสำเร็จหรือเปล่าจะมีปลาอะไรมาให้เราเยอะบ้างนะครับเราใช้เหยื่อเป็นกุ้งฝอยนะครับตีเกี่ยวควงตีกุ้งฝอยครับตัวกุ้งฝอยไม่ค่อยใหญ่ครับวันนี้มีอาการครับมีอาการครับฮะกุ้งมีอาการไปกุ้งฝอยมีอาการครับมีลุ้นมีลุ้นวันนี้ก็เห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเกือบ10โมงครับเราเพิ่งลงเบ็ดเสร็จนะครับก็มาตามลุ้นตามแชร์กันครับผมเข้าอยู่แล้วอยู่ไหมดูปลาอะไรครับนะฮะมาดูปลาตัวแรกของน้าแดงครับอย่าให้พูดเลยดึงแรงก็ด้วยนะเอากุ้งไปกินซะแล้ว
ตะโกกน้อยไซงงอยู่ครับนะรถสวยอยู่ครับกินมันหมูมันระเบิดครับโอ้ยปุ้งเฉยเลยน่าจะโลหนึ่งน่าจะตัวโลครับนี้ก็11โมงครึ่งลงไปได้2ชั่วโมงนิดๆแล้วครับก็มีตัวมากินได้ 3-4 แต้มครับกระโดดลงไปดูได้ทำไมปลาไม่เข้านะทอดสงสัยปลาจะหยุดยาวครับวันแม่หยุดเขาเรียกอะไรนะหยุดชดเชยปลาหยุดชดเชยเดี๋ยวมาตามรุ้นกันครับก็ถือว่ามีตัวมากินอยู่ครับแต่ก็กินห่างนิดนึงเดี๋ยวมาดูช่วงบ่ายว่าจะเป็นยังไงมาลุ้นดูว่าหน้าแดงจะทำภารกิจสำเร็จไหมครับกับเหยื่อกุ้งฝอยตามล่าปลาหมาครับวันนี้ยังไงก็ต้องได้ครับลำใหญ่ปะลำใหญ่ลำใหญ่ปกติมันก็ไม่พลาดอยู่แล้วนะแต่วันนี้มันผิดปกติปลากินเป็นเรื่องแปลกปลาไม่แดกสิแปลกกว่า โอ้โหมีรถเอ้ยมีรถมีเรือผลไม้มาขายด้วยครับนะอะไรอ่ะแตงโมเปล่ามีผลไม้ส้มแตงโม
เอาเปล่าเอาไหมแตงโมไม่เอาไม่เอาทำไมอ่ะกินไม่ได้เมียซื้อแช่ตู้เย็นไว้บ้านกินไม่ได้เลยยินดีต้อนรับสู่ROV เย็นจัดไงปวดฟันก็อยากกัดสิเลียเอาปั่นดีกว่ามั้งเดี๋ยวเทสลำบ่มกล้วยดองน้ำผึ้งครับนะว้าวว่าจะกินหรือเปล่าตีสักสามปั้นครับพอดีเลยครับเอามาเทสแม่น้ำมาดูครับว่าจะใช้ได้ผลหรือเปล่าครับลำบ่มกล้วยดองน้ำผึ้งมันรบกวนเวลาคุณเรียนเกมว่างจัดรัศน์ว่างจัดเล่นเกมจนแบตจะหมดแล้วแล้วขันคุ้งครับบอกแล้วไม่เชื2นะสั่งครับตะโกกน้อยใส่เอ้ยทำไมใกล้ๆจะได้ตัวใหญ่ใหญ่พอจ้ะพอเต็มจอกตีปุ๊บกินเลยอ่ะมันเข้าฟันแล้วตะก้อเออตีแล้วเขาไอ้ผมมันดึงยืดไปต้องทำอะไรเงี้ยนะครับนะตีเมื่อกี้เองอ่ะกินเลยครับกินกุ้งฝอยครับเฮ้ยขันกินขันให้กินขันให้กินเอาเอานี่นะเอานี่นะกาใหญ่ครับนะฮะอุ้ยไปเบ็ดไปฝั่งไหนเอาเข้าลูกมาแล้วครับนะมาแล้วใหญ่ครับจ้าครับนะนะมาแล้วครับมาแล้วครับกินพร้อมกันเลยเมื่อกี้โอ้โหเอาเรื่องครับเอาเรื่องลำบ่มกล้วยดองน้ำผึ้งคันปากกาเมื่อกี้ครับนะนะเบ็ดง้างเลยครับเกือบหลุดเกือบหลุดเริ่มเตาอีกแล้ว
ดองน้ำพื้นเอาเรื่องอยู่ไหมขึ้นได้ป่ะมาแล้วครับอันน่าลำบ่มป้อยดองน้ำพื้นเอาเรื่องครับตีไปสองสามคันครับมาสองคันแล้วครับอีกคันนึงครับโอ้ยจัดไปจัดไปใช้สวยครับน่าจะเกือบโลครับตัวนี้ร้อนครับร้อนมาลุ้นเหลือแต่ปลาม้าครับที่ยังไม่ได้ครับลุ้นต่อครับน้ำมันลงเยอะครับน้ำค่อนข้างลงมาดูวิธีการปั้นเหยื่อของน้าสันนะครับเหยื่อพี่บอกสูตรสองปั้นเท่าหัวมันจะไม่กินได้ยังไงตัวเล็กก็เลยเกี่ยวคล้องนะครับประมาณ 5-6 ตัวตัวเล็กครับวันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือป่ะเขาเบรกไม่ทันหรอกน่าจะเบรกไม่ทันอะดูแล้วเขาคาเบรกน่าจะหมดแล้วอะถ้าจะวิ่งขนาดนี้ไงวะเนี่ยนู่นแหละอย่างนี้ต้องกลับมาน่าจะไปกลับอยู่ต่อหม้อนะมาปลากินคันน่าสันครับอยู่ไหมอยู่ไหมอุ้ยมีสะดุดปลาโลมาครับนะใส่อยูนะฮะตะโกอีกหนึ่งแต้มครับตัวนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่ครับขั้นสูงนะชุบปีไปฮะชุบปีไปนั่นน่ะกันดำมากขั้นที่สามอ่ะเออเดี๋ยวริ่งตะโกวิ่งเหรอว่าเดี๋ยวทำไม ทำไมมันกึด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 ใช้ตะโกวิ่งนี่เองเอาปลากินนั่นน่ะน่ะเห็นไหมน่ะยึกยึกยึกอย่างว่าปลาไม่กินอยู่เห็นไหมน่ะกดแล้วน่ะโอ้โหตะก้อวิ่งตะพื้นตะก้ออยู่ไหมหรือว่าวิ่งไปแล้ว
บอกไม่เชื่อเหยื่อไม่แตกแดกตะพื้นมาอีกแล้วครับตานะให้นาสันวัดบ้างครับห่างห่างเหลือเกินครับวันนี้อย่าให้พูดห่างเกินทีไปที่เดิมทีไปที่เดิมปามอยู่ตรงนั้นแหละอะไรคือหลอกตัวเองอีกแล้วตัวอะไรฮะเรียบร้อยครับตะโกกมากินกุ้งไม้สุดท้ายเรียบร้อยดูหน่อยคุ้มค่ากุ้งไหมโอ้โหแทบไม่เห็นตัวตะโกกน้อยไส้งามครับนะนะก็ตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็4โมงครึ่งครับเราได้เก็บเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับก็เต็มตัวกลับแล้วครับวันนี้เป็นไงบ้างนะสันก็สนุกดีครับพอมีตัวให้ได้วัดได้เยอะแต่ก็กินห่างอยู่นะครับใช่ครับวันนี้กินห่างครับก็อีกอย่างนึงน้ำมันลดด้วยครับน้ำลงตลอดเลยไม่มีน้ำขึ้นเลยครับน้ำค่อนข้างลงเยอะครับก็เลยปลาอาจจะกินห่างบ้างโอ้นี้ร้อนมากผลงานเป็นไงวันนี้พอได้ครับห่างไหมห่างห่าง อย่าไม่ห่างไม่ห่างก็ผลงานสูสีครับภารกิจหน้าแดงเป็นไงครับวันนี้อะไรภารกิจตามหาปลาไม้ตามล่าปลาไม้ตามล่าปลาไม้วันนี้ปลาไม้ก็เหี่ยวครับนะเจอตีกุ้งฝอยไปเจอตะโกกเล่นงานหมดครับวันนี้ตะโกกมากินกุ้งฝอยครับปลาม้าไม่ทันได้กินเลยก็ตรงนี้ก็เป็นแพพี่นำเกาะใหญ่เนาะใช่ครับที่เรามาค่าแพก็400บาทครับแต่ก็ท่านนาจะมาช่วงนี้ก็น้ำค่อนข้างจะลงเยอะครับก็ต้องตีไปช่วงแบบให้ถึงร่องน้ำครับจังหวะตีมันไม่ได้ด้วยครับมันติดหลังคาเราตีไม่ถึงครับหรือว่าเหยื่อเราไม่ค่อยดีหรือเปล่าไม่รู้เหยื่อไม่เด็ดแต่ทุกทีมาก็โอเคนะเนาะมีรอบนี้พอได้ตัวอยู่ก็ได้ตัวตลอดครับก็ถือว่าไม่เงาครับแต่วันนี้ก็ได้ใช้สวยอยู่นะใช่ใช่ก็ยังไงก็ขอบคุณนานาทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมพวกเราสองคนนะครับในช่องคอคนเดียวกันก็ฝากกดไลค์กดซับสไครกดติดตามให้เรา2คนด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆของเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวทริปหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับจะไปที่ไหนก็เดี๋ยวลองหาหมายฟรีนะครับค่อยติดตามกันครับผมพวกเราจะไปหมายไหนก็วันนี้ก็เดี๋ยวให้มาชมผลงานกันครับเดี๋ยวให้นักสันยุกปลาขึ้นมาให้ดูครับไปดูผลงานกันครับมีอะไรบ้างมีหลังไหวไหมนะสันพอได้ครับหนักอยู่ก็จะมีปากกาแล้วก็ตะโกกครับปากกาก็ประมาณใช้โลกว่าครับเกือบ2โลตะโกกก็ใช้โลครับก็หลายตัวอยู่น่าจะ 7-8 ตัวครับตัวดีๆทั้งนั้นเลยก็มีอะไรบ้างนะมีไซยู2ตัวไซยู2ตัวแล้วก็ปากกาตะโกกแค่นั้นครับแล้วก็กระมังน้อยไซงามๆอีกตัวนึง โอเคครับนะสารยกให้นะชมหน่อยครับผลงานก็ประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ Fisherman